เพศหญิงเนี่ยครับมีวิธีการเชื่อตัวเองยังไงบ้างนะครับแล้วก็วิธีไหนเนี่ยปลอดภัยมากที่สุดถามเพื่อเดี๋ยวเดี๋ยวนี่ถามเพื่อความรู้ใช่ไหมหรือถามเป็นวิทยาทานหรือเพื่อนๆผู้หญิงเพื่อนเพื่อนนะให้เพื่อนอ๋อโอเคครับแม่นี่เขาไม่ได้ถามเพื่อความรู้นะเขารู้แล้วแต่เขากลัวน้องๆผู้หญิงจะไม่รู้ทีนี้คำตอบแบบนี้เนี่ยจะตอบแบบไรถึงจะดีนะครับอยากจะฝากน้องๆผู้หญิงไว้อย่างนี้ผู้หญิงเนี่ยต่างกับผู้ชายอยู่นิดนึงผู้ชายนั้นต้องมีแอคชั่นครับผู้ชายนี่ก็ฮอร์โมนต้องแอคชั่นถ้าไม่แอคชั่นเป็นว่าไปไม่ถึงดวงดาวไม่ถึงจุดหมายปลายทางนั้นน้องก็ต้องแอคชั่นบริเวณจุดศูนย์กลางของผู้ชายส่วนผู้หญิงนั้นเนี่ยนะครับความสุขสมหรืออารมณ์อะไรต่างๆที่มันจะไปถึงดวงดาวนั้นมันไม่ได้อยู่ตรงกลางตัวครับมันอยู่ระหว่างหูมันอยู่ในสมองนะครับมันต่างกันตรงนี้นั้นผู้หญิงจึงต่างผู้ชายตรงที่ว่าถ้าผู้หญิงมีจินตนาการถึงบางเรื่องซึ่งมีความสุขอะไรต่างๆเนี่ยมันจะมีความสุขได้โดยไม่ต้องขยับตัวก็ยังได้นะครับเพราะฉะนั้นความสุขของผู้หญิงเนี่ยไม่ได้อยู่ที่แอคชั่นความสุขผู้หญิงอยู่ที่ความรู้สึกที่ดีๆนะครับอะไรต่างๆซึ่งมันอยู่ในสมองและสมองซีกขวาซะด้วยนะครับซีกของจินตนาการแต่ถ้าเกิดว่าบางครั้งบางคราวเราก็ต้องมีปมประสาทซึ่งมันต่อสิ่งเร้าภายนอกเข้าไปยังสมองนะครับงั้นในส่วนบริเวณส่วนนั้นนะครับของผู้หญิงเนี่ยบางครั้งบางคราวเวลาน้องไปแตะเนี่ยนะครับแตะบางสิ่งบางอย่างเข้าเนี่ยมันก็จะเกิดอารมณ์ได้แต่ถามว่าวันนี้กลับไปบ้านจะต้องไปแตะไหมไม่ต้องหรอกนะจ๊ะนะครับไม่ได้มีความจำเป็นขนาดนั้นเพราะผู้ชายเนี่ยเขาสร้างตัวอสุจิมาตลอดเวลาต่อเนื่องถูกไหมมันก็จะไปเก็บในแท้งเก็บมันก็จะมีความรู้สึกหรือธรรมชาติต่างๆที่พยายามให้ผู้ชายเอาอีแท้งเก็บไปออกให้ได้นะงั้นถ้าผู้ชายไม่ได้ระบายออกไปบางคนมันก็รู้สึกหงุดหงิดฉุนเฉียวแต่ผู้หญิงนั้นคนละเรื่องกันผู้หญิงเนี่ยอยู่ในใจนะครับไม่จำเป็นว่าจะต้องสุขสมด้วยตนเองก็มีความสุขได้ดังนั้นคำตอบก็ไม่เหมือนคำตอบเนาะแต่ก็เป็นคำตอบแหละครับ